ื้นป่าที่เคยปล่อยช้างหากินเองตามธรรมชาติกลายเป็นที่ทำมาหากินของกลุ่มคนบางกลุ่มส่งผลกระทบให้ครอบครัวของควานช้างยากลำบากในการหาอาหารจากป่ามาเลี้ยงช้างของตนเองด้วยเหตุนี้ควานช้างที่เลี้ยงช้างทนความลำบากไม่ไหวจำต้องตัดใจขายช้างของตนให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวช้างเป็นสัตว์ที่ช่วยให้บุคคลเหล่านี้มีงานทำมีรายได้มีเงินยังชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีฉะนั้นช้างจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแผ่นดินไทยเป็นอย่างยิ่งภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเป็นเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของช้างต่อแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตจนกล่าวได้ว่าหลักฐานอันเป็นเอกราชและอธิปไตยนั้นมีสัตว์ใหญ่เช่นช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย